คริสตันเป็นแร่ควอตชอนิดหนึ่งที่ไม่มีสีและมีความใสสูงมักเป็นที่รู้จักในฐานะอัญมณีที่มีคุณสมบัติในการรักษาและพลังในการเสริมสร้างพลังงานเชิงบวกในหลากหลายวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคริสตันมีตำนานและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเช่นในตำนานกรีกโบราณคริสตันถือเป็นน้ำแข็งนิรันดร์ของเทพเจ้าซึ่งไม่สามารถละลายได้ในญี่ปุ่นโบราณคริสตันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการปกป้องชาวอินเดียแดงใช้คริสตันในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษและธรรมชาติในอียิปต์โบราณคริสตันถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อการสื่อสารกับเทพเจ้าความเชื่อและความหมายของคริสตันสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความชัดเจนคริสตันเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความสงบและความสมดุลจึงมักถูกใช้ในการทำสมาธิและบำบัดด้วยพลังงานเพื่อเพิ่มความชัดเจนและสมดุลให้กับจิตใจพลังในการรักษาและฟื้นฟูพลังงานคริสตันถูกใช้ในวิทยาการบำบัดด้วยพลังงานคริสตันฮีลิ่งเชื่อว่าคริสตันมีพลังในการดึงดูดพลังงานเชิงบวกและขจัดพลังงานเชิงลบออกจากร่างกายและจิตใจเสริมสร้างสมาธิและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคริสตันเป็นที่นิยมในการใช้เพื่อทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างความสงบทางจิตใจและช่วยให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวและการตระหนักรู้ถึงตนเองเครื่องรางนำโชคและการปกป้องมักใช้เป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องผู้สวมใส่จากพลังงานลบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ